X-Speed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653สนับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกลับมาพบกับรายการ Speed Rider ทางช่อง True Vision 691อีกครั้งนะครับแหมเราพักเบรกกันมายาวเลยแต่ว่ากลับมาพบกันคราวนี้นะฮะยังเป็นส่วนของตอบปัญหานะครับแล้วก็สามารถโทรเข้ามาทักทายกันได้นะครับหรือว่าเอลิเมนต์เข้ามาได้ครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนครับโชคอัพดีๆเนื้อกับคอมมอนเน็ตโชคอัพไวเด็ดนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โชคโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID ลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นรอบแล้วนะเราจะจัดไปกับสองพิธีกรใหม่ฝากไว้ด้วยนะครับคุณตู่ครับนะครับมานิดนึงเราเปิดรับสายอยู่นะตอนนี้คุณชมทองเข้ามาได้นะช่วงที่รอสายเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนิดนึงก็ได้กับคุณตู่นะครับนิดนึงคุณตู่ทำอะไรมานะที่บอกว่าจริงๆเราที่เริ่มต้นมากับหนังสืออะไรนะอ๋ออยู่มา20กว่าปีครับก็เริ่มต้นในวงการนิตยสารนะครับก็คือเริ่มจากนิตยสารฮอตไบค์นะครับแล้วก็มาอยู่นิตยสารมอเตอร์ไซค์มานิตยสารรถเรซซิ่งนิตยสารนักเลงมอเตอร์ไซค์แล้วไปอยู่ญี่ปุ่นปีนึงไม่เกี่ยวกับนิตยสารเลยไปอยู่ญี่ปุ่นปีนึงด้วยใช่ครับก็คือเป็นช่วยงานที่บ้านนะฮะแล้วก็ไปเรียนรู้ภาษามานิดหน่อยครับผมแล้วก็ได้นิดนึงครับแล้วก็กลับมาเปิดบริษัทของตัวเองชื่อว่าบริษัทเลยได้ขับแมกกาซีนก็ตอนนี้ก็คือทำหนังสือทำนิตยสารแล้วก็จัดอีเวนต์แล้วก็รับจ้างเป็น MC เรื่อยไปครับพูดมากไปหน่อยฮะครับผมก็ประมาณนี้คุณตู่หลักๆก็จะเป็นนักทดสอบของคือนิตยสารแต่ละนิตยสารที่มันผ่านมาคือจะเป็นเทสเตอร์ของนิตยสารนั้นๆนะฮะครับผมแล้วก็เลยมีประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังณตรงนี้นะครับในเรื่องของสเปครถแล้วก็เรื่องของความรู้สึกในการขับขี่รถแต่ละตัวครับฟีลลิ่งการขี่ใช่ครับรถที่ออกมาท้องตลาดนี่ผ่านจริงๆผ่านทั้งสองท่านน่ะใช่ครับผมนะตุนก๊อปด้วยครับผมคุณตู่ก็คือนิสสันไรดิ้งไรเดอร์ขับไรเดอร์ขับครับผมก็ตอนนี้ก็จะเน้นอยู่ในออนไลน์คือมีวางแผงที่ร้านนายอินนะฮะแล้วก็ออนไลน์ก็เป็นอุกบีนะครับแล้วก็ส่วนเว็บไซต์ก็ www.riderkhabmac.com คุณก๊อปให้คุณก๊อปหน่อยเชียร์กันหน่อยมาเชียร์ได้รู้จักกันพิธีกรมากขึ้นเลยว่าสองคนนี้มาจากไหนเลยก็ก๊อปไรดิ้งนะครับจตุรงค์หมื่นทิพย์นะครับก็อยู่ในวงการก็19ปีนะครับเข้ามาหลังพี่ตู่ปีหนึ่งนะครับตอนนั้นก็ไปอยู่นิตยสารเริ่มจากนิตยสารฮอตไบค์มีรุ่นพี่ข้างในรู้จักกันอยู่แถวบ้านก็ถามว่าเราชอบรถแข่งหรออะไรเงี้ยครับก็ลองมาทำดูนะครับก็ตั้งแต่นั้นก็เริ่มมานะครับก็มาอยู่ฮอตไบค์ได้ประมาณ2ปีนะครับแล้วก็มาอยู่ที่อินไซด์มอเตอร์เรซซิ่งอยู่ประมาณปีหนึ่งนะครับตอนนั้นที่บ้านครอบครัวพอดีคุณยายไม่สบายเลยต้องออกมาดูแลครับสักพักหนึ่งก็มีพี่ที่รู้จักกันในวงการนะครับก็เชิญเข้าไปอีกเราอยู่นิสสันไรดิ้งก็จากนั้นก็อยู่ยาวมาถึงทุกวันนี้นะครับก็การทำงานส่วนตัวผมก็นะครับก็เป็นเหมือนพี่ตู่ครับก็คือเป็นเทสเตอร์ด้วยนะครับเทสรถตั้งแต่รถเล็กถึงบิ๊กไบค์เลยครับแล้วก็เป็นช่างภาพด้วยคอลัมนิสต์ด้วยคือว่าเทสด้วยถ่ายด้วยแล้วก็เขียนอธิบายด้วยคือว่าเสร็จวันเลยนะคือครบวงจรภายในคนเดียวพวกเรานี่แบบว่าจะเขาเรียกว่าคนเดียวเนี่ยสามารถทำได้หลายอย่างเพราะว่ามันเหมือนกับของมันอยู่ใกล้ๆนะก๊อฟนะแล้วก็ทำอะไรได้ก็ทำไปแล้วมันก็สนุกครับผมประมาณนั้นประมาณนี้กับพิธีกรใหม่2คนย้ำอีกทีฝากตัวด้วยนะครับฝากตัวด้วยนะมารับสายครับมีสายเข้ามาคุณอั๋นคุณอั๋นครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีพิธีกรนะครับก็คืออยากจะมาปรึกษาว่าอย่างไม่รู้ว่าจะมีปัญหากันหรือเปล่าครับอย่างเพราะว่าขี่ไปแล้วมักจะเจอด่านพวกพี่ไม่รู้มีปัญหามีแบบวิธีอะไรหลีกเลี่ยงหรือว่าพอเข้ามาเจอด่านแล้วส่วนมากข่าวที่ผมเพิ่งอ่านไปเบรกแรกไงเบรกแรกได้ดูว่าตอนนี้จริงๆแล้วน่าจะดีขึ้นเพราะก็มีกฎหมายมาใหม่ที่กดออกมาใหม่ว่าห้ามต่างด่านนี้ด่านร้อยทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องน้อยลงหรือไม่มีเลยตามที่เขาว่ากันนะการตั้งด่านเนี่ยต้องมีตำรวจชั้นสัญญาบัตรคือระดับในร้อยคุมอยู่ถ้าไปยืน2คนระดับดาบในดาบทวนอะไรเงี้ยไปยืนไม่ได้ไม่ได้นะครับเพราะเป็นด่านที่ถูกต้องจริงแล้วการตั้งด่านเขาก็มีขั้นตอนของตำรวจนะมีการขออนุญาตตั้งด่านแล้วก็แจ้งวัตถุประสงค์ในการตั้งด่านมีกลวยมีป้ายเห็นชัดเจนมากกว่า5นายขึ้นไป
คือมันต้องเห็นชัดเจนไม่ใช่ไปแอบอยู่ตามยูเทิร์นอย่างเงี้ยก็ไม่เรียกด่านไม่ฮะบางทีแอบอยู่หลังเสาไฟอะไรเงี้ยหลังต้นไม้ก็ไม่ไหวโดดออกมาอย่างงี้ไม่ใช่ส่วนตัวพี่ขับรถเร็วมั้ยครับขับรถออกขวาหรืออะไรบ้างไม่นะครับก็ปกติแล้วว่าผมขี่คาวาซากิ GR ไงครับแล้วก็ทีเนี้ยโดนจับมา2ครั้งแล้วไงครับเรื่องปกติพี่ตอนเนี้ยผมใส่จุกรถเสียงอย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวนะแล้วโดนจับแบบข้อหาอะไรครับสองครั้งที่ผ่านมาเลยครับปกติแล้วว่าผมใส่ท่อสูตรไงจะมีปัญหาเรื่องท่ออย่างเดียวแต่ผมไม่โดนนะครับแล้วแก้แล้วก็พอถึงช่วงนี้แล้วอ่ะผมต้องใส่จุกรถเสียงไงมันนี้เขามีตัวแล้วโดนไหมพอใส่มันคนละฟิลลิ่งกันเลยอ่ะใส่ไม่นั่นเข้าใจแล้วคนละฟิลลิ่งกันเลยอันแน่นอนแหละเพราะว่าใส่ไอตัวเซนเซอร์เข้าไปลดเสียงเนี่ยลดเสียงไม่พอครับพี่วอนลดแรงม้าด้วยนะรถวิ่งไม่ออกอันนั้นแต่ว่ามันก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไงมันก็มีจริงๆก็มีเงื่อนไขแล้วก็ต้องยอมรับแล้วเราขี่บิ๊กไบค์กันอยู่เนี่ยนะมันก็มีเรื่องของเสียงตามที่กฎหมายเขากำหนดไว้มีมาตราไว้ตั้งแต่สมัยไหนก็พระเจ้าเห่าแล้วต้องบอกอย่างนี้นะตอนที่รถซีซีมันน้อยๆอยู่นะก็ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะแก้ทันทีเพราะปัจจุบันซีซีมันเยอะขึ้นแน่นอนเสียงมันก็ต้องดังขึ้นเป็นธรรมดาจำนวนสูบที่มากขึ้นนะจะมาใช้กฎหมายสมัยพระเจ้าเห่าอยู่ไอ้เรื่องเดซิเบลผมก็เป็นคนนึงอะที่ไม่เห็นด้วยว่ากฎหมายนี้มันนานแล้วมันควรจะแก้ไขปรับปรุงนิดนึงแต่ถ้ามองในภาพรวมส่วนรวมก็ต้องเราอยู่กับคนส่วนมากนะเราผิดเลยนะเสียงมันเกินก็ต้องจำเป็นต้องใส่ตรงนี้เข้าไปก็เป็นทางเดียวที่เราจะรอดพ้นจากการเจอเข้าด่านแล้วพี่ก็ประมาณว่าขับไปทุกวันจำไว้นะครับว่าด่านมันตั้งตรงไหนก็จำไว้แล้วก็หาทางหนีที่ไล่เอาเองก็ตัวเองไม่ไงดูเปิดในเพจเตอร์ดูได้ว่ามีซอยอ้อมผมโดนแบบด่านที่คาดไม่ถึงไงเซอร์ไพรส์แอบอยู่หลังก็ขี่ตามมาข้างหลังถ้าด่านคาดไม่ถึงอย่างเงี้ยเรามีสิทธิ์ที่จะถ่ายคลิปได้ใช่แต่คุณก็ต้องไม่ผิดนะเพราะว่ากฎหมายออกมาเนี่ยล่าสุดที่เราอ่านไปในเบรกแรกนะครับคือเราสามารถร้องเรียนได้นะด่านลอยนะแต่ว่าเขาก็จะติดกล้องวงจรปิดเพิ่มด้วยเหมือนกันเพื่อจับคนผิดนั่นแหละคือถ้าเผื่อว่าคุณแบบว่าใส่ท่อมาแบบผิดรูปทรงเนี่ยเขาอ้าวเล็งแล้วคราวนี้เขาอาจจะแบบมีการดักครั้งต่อไปหรือว่าส่งใบเตือนมาที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นไปได้ก็มันเรื่องปกติอ่ะจะคอยระมัดระวังแน่นอนแต่ก็นึกแอบน้อยใจนะว่าด่านเนี่ยด่านตอนกลางวันเนี่ยจับแต่มอเตอร์ไซค์รถยนต์ไม่เรียกไม่เรียกกลางคืนยังไม่เรียกเลยพี่กลางคืนจะเรียกเฉพาะด่านตัวตัวอันนั้นด่านตัวแอลกอฮอล์ด่านส่วนใหญ่ก็จะเพ่งเล็งไปที่2ล้อซะส่วนใหญ่ใช่ครับเพราะขนของได้น้อยพี่ไม่รู้แหละรถยนต์นี่มันขนของได้เยอะไม่รู้อยากเรียกก็จะมีที่โดนเรียกก็รถจักรยานยนต์กับรถกระบะนะยังวันดิ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเซนเจอร์ครับเห็นใจแมสเซนเจอร์อย่างเดียวครับความระมัดระวังแล้วกันพี่นะแมสเซนเจอร์พี่วินแก้ลำบากก็ขี่กันอยู่นี่คงชินกันแล้วถือว่าเป็นข้อนึงที่เราแนะนำทางเลี่ยงดีกว่าอย่าให้แนะนำเรื่องของการฝ่าฝืนเลยครับที่ดีที่สุดก็คือเราทำให้มันตามที่กฎหมายกำหนดอ่ะเราก็จะขี่อย่างมั่นใจแต่มันก็ไม่ได้นะแต่ว่าเข้าไปก็เดี๋ยวก็ไปมีข้อหาพิเศษมาถ้าอยากจะแบบว่าแฟนจริงใช่ป่ะแบบช่วงออกทริปอะไรเงี้ยค่อยว่ากันใช่ป่ะประมาณตอนนี้ก็เรื่องถ้าเรื่องเสียงก็คงต้องใส่จุกรถเสียงไปก่อนละพี่ครับได้โอเคโอเคครับครับครับขอบคุณมากคุณนี่โทรเข้ามาพูดคุยและได้เปลี่ยนประสบการณ์กันครับยินดียินดีครับนะยินดีเป็นเรื่องที่เราปวดหัวกันอยู่ทุกวันนี้ยังเปิดรับนะคือโทรมาทักทายกันก็ได้ใช่ไหมไม่มีปัญหาอะไรก็โทรมาทักทายกันได้ครับผมคุยกันได้นะครับอย่างพี่ที่เมื่อกี้ถามมามาดู SMS กันเขาบอกว่าล้างเครื่องด้วยระบบไดไอซ์เนี่ยหรือน้ำแข็งแห้งเนี่ยดีไหมครับไดไอซ์แต่ว่าเคยเห็นไหมระบบมันเป็นระบบใหม่ตอนกี้ตอนที่มันมีเครื่องที่เขาผลิตออกมาใช้พ่นใช้พ่นนะมันเป็นระบบที่เหมือนเนี่ยใช้ไดไอซ์เนี่ยใช่มันจะออกมาสะอาดเป็นไดไอซ์พ่นออกมาจะล้างเครื่องยนต์ล้างเครื่องแต่ตัวเครื่องเนี่ยเครื่องตัวอุปกรณ์เนี่ยเป็นแสนที่เขาขายกันนะเขาขายแล้วก็มาใช้ล้างทีก็แล้วแต่กำหนดล้างรถเล็กรถใหญ่มอเตอร์ไซค์รถยนต์ก็บอกว่าสะอาดแล้วก็มันไม่มีน้ำมันแห้งมันก็ไม่ส่งผลต่อระบบไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ทำความสะอาดได้ดีอย่างไม่น่าเชื่อนะครับล้างคราบสกปรกนี่ออกดีมากขนาดเครื่องเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยผมว่าล้างทีก็ต้องมีหลักพันก็น่าจะว่ากันหลักถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์ก็อาจจะก็มี500อัพอ่ะนะล้างเครื่องในระบบก็เป็นพวกบิ๊กไบค์ดีกันเนาะนานๆทีล้างอะไรอย่างเงี้ยได้ไม่มีผลเสียอะไรครับเพราะว่าก็เห็นเขารีวิวอยู่ในโซเชียลเยอะมากน่าจะมีน้อยใช่ไหมพี่ครับเครื่องมันก็
ก็ทยอยออกมาก็มีหลายๆที่ที่รับล้างด้วยระบบไดไอก็ไม่มีปัญหาล้างได้ถ้าอยู่ใกล้บ้านก็ลองเข้าไปใช้บริการดูครับติดตามในสปีดชาแนลเร็วๆนี้ว่าจะหาให้เขาเอามารีวิวให้ดูเห็นของจริงหน่อยนะมาให้ล้างให้ดูในนี้เลยได้มันเป็นยังไงให้ล้างเห็นเลยว่าวิธีการล้างเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่เท่าที่เห็นรีวิวก็มาล้างได้สะอาดดีนะครับอ่ะก็มากันไป SMS ครับCBR 650F ทำท่ออะไรนะครับไทเลอร์เมดไทเลอร์เมดไทเลอร์เมดได้ไหมครับได้ไหมครับไทเลอร์เมดคือท่ออะไรไทเลอร์เมดเคยได้ยินไหมฮะก็คือท่อสั่งทำอะไรประมาณนี้อาจจะเป็นแบรนด์หนึ่งที่อยู่ในเมืองไทยนะฮะเป็นรุ่นแบรนด์นะครับว่าไทเลอร์เมดก็เป็นท่อแบบสั่งทำอย่างนี้มากกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของอุปกรณ์เสริมความแรงนะไม่ว่าจะเป็นกล่องไฟเรื่องของชุดโมอะไรต่างๆเนี่ยพี่เอกน่าจะทราบดีด้วยใช่ไหมฮะที่แบบออกมาใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเราว่าเราดูตัวการันตีดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ท่อเวลาที่เขาออกมาเนี่ยเขาจะเอาขึ้นไดโนอ๋อเทสแรงม้าเทสแรงม้ากำลังว่าใช่ไหมฮะดีกว่าท่อเดิมไหมใช่ไม่ใช่แบบว่ามาแต่ท่อร้องไม่หมดอันนี้ก็ไม่ไหวเพราะอันนี้คือต้องออกตัวเลยว่ายังไม่มีเข้ามาให้เราเห็นนะตัวนี้ยังไม่เคยรู้จักครับไม่เคยรู้จักจริงๆแล้วเทสแรงม้าก็หมายถึงท่อที่เราสั่งทำนี่แหละสั่งทำพิเศษสั่งทำเองก็มันก็ขึ้นอยู่กับแบบที่คุณสั่งทำอ่ะแสดงว่านี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นยี่ห้อไทเลอร์เมดไม่น่าใช่ก็คือว่าเป็นท่อก๊อปปี้เหมือนกันเถอะท่อสั่งทำเนี่ยได้ท่อใบหนึ่งอยากได้แบบเหมือนเพื่อนอย่างเงี้ยก็จะมีสูตรแตกต่างกันไปในการทำท่อให้เสียแล้วว่าจะท่อกี่นิ้ววัสดุเป็นอะไรยาวแค่ไหนงอตรงไหนเนาะมันไม่มีผมว่าถ้าเกิดเป็นท่อในกรณีนี้ถ้าพี่บอมบอกว่าเป็นท่อสั่งทำถ้าเป็นท่อสั่งทำเนี่ยเราอย่าไปเล่นเลยผมว่าตรงนั้นเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าสูตรมันไม่มีถ้าได้เข้าขากันได้โอเครถคุณแฮปปี้คุณก็แฮปปี้นอกจากรถเพื่อนทำมาแล้วร้านเดียวกันแล้วเราลองแล้วทำมาแล้วมันวิ่งก็ทำตามเขาไม่ผิดอะไรถ้าในกรณีเราสั่งทำแบบเฮ้ยช่างผมอยากได้โค้งไปโค้งมาเขาอยากไปคุมาโนมันไม่มีโนอย่างนั้นมันมีสูตรเลยท่อแต่ละเส้นเนี่ยมันต้องคำนวณไม่ได้อย่างนั้นนะใช่ครับมันมีช่วงคอออกช่วงกลางช่วงปลายที่มันมีกำหนดว่าใช้ปั๊บกี่หุ่นใช่ยาวกี่นิ้วอย่างซีบีเนี่ยปลายยังไม่เกิน2นิ้วไปผมก็ใช้ประมาณ2นิ้วปลาย2นิ้วเป็นสลิปออนแล้วก็เป็นอ๋อท่อยี่ห้อนอกมียี่ห้อนอกเหรออ๋อถ้าเป็นยี่ห้อนอกก็โอเคตัวนี้ผมไม่รู้จักไม่รู้จักเหมือนกันแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเทเลอร์เมดแบบท่อสั่งทำเรียกว่ายังไม่ได้มาเปิดตลาดที่เมืองไทยอย่างชัดเจนนักนะฮะแสดงว่าเขาก็สรรหาถ้าเป็นตัวนอกเนี่ยท่อเขาคำนวณมาแล้วแต่ท่อนอกเนี่ยมีข้อเสียอยู่อย่างเดียวที่ผมเจอนะเป็นท่อฟูนะต้องมีกล่องอ๋อมาเป็นเซตมันจะมาเป็นเซตแต่ถ้าใส่อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยยังใส่ท่อใบเดียวเนี่ยอาจจะโอ้แบกระเบิดระเบ้อเลยปุ๊งปั้งคือเหมือนกับว่าเรากินอาหารเข้าไปอ่ะแต่ว่ามันปล่อยดีอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าระบบขับถ่ายอะไรมันไม่ย่อยมันไม่มันยังย่อยไม่เสร็จอ่ะโอ้แต่ก็สวยนะถามว่าถ้ามาเป็นเซตอย่างเงี้ยแสดงว่าเขามีการคำนวณสูตรมาแล้วมีการคำนวณต่างๆว่าให้ใช้กับ CBR นะให้ใช้กับBMW ให้ใช้กับ Yamaha อะไรต่างๆเนี่ยแสดงว่าเขาคำนวณมาแล้วอันนี้สำคัญเพราะว่าท่อเราไม่ได้ยึดติดกับยี่ห้อใช่ปุ๊บเราต้องดูว่าท่อเนี่ยที่เขาผลิตออกมาเหมาะกับรุ่นไหนกับรุ่นอะไรรถกี่ซีซีมันต้องแยกออกมาเพราะซีซีต่างกันแต่ท่อไม่เหมือนถ้าจะให้จำไม่ผิดไม่น่าจะมีตรงรุ่น CB ด้วยนะนั่นแหละใช่ถ้าอย่างนั้นไม่เหมาะมันต้องดูที่แป๊บเขาอ่ะต้องเช็คกับใบว่าท่อยี่ห้อในเทเลเมตเนี่ยมันมีสำหรับ CB 650มั้ยเช็คก่อนตรงรุ่นหรือเปล่าไม่ก็ต้องบอกซีซีเท่ากันแต่ว่าเครื่องไม่เหมือนคนละยี่ห้อกันก็ซีซีไม่เท่ากันตัวลูกสูบไม่เท่ากันการออกแบบก็ไม่เหมือนกันอีกตอนที่ดูเนี่ยเป็นตัวแต่600ซีซีที่เป็นตัวนำเข้านะอิมพอร์ตแล้วก็ตัวพันเท่านั้นนะเป็นตัวสปอร์ตแต่ว่าตัว 650F ซึ่งเป็นตัว F ด้วยนะผมว่ายังไม่น่ามีตรงรุ่นเท่าไหร่นะครับถ้าคือสายปลายอย่างเดียวอาจจะพอได้ถ้าเป็นท่อฟูลผมว่าไม่แนะนำไม่แนะนำถ้าไม่ตรงรุ่นไม่เวิร์กเพราะว่าส่วนมากสลิปออนมันก็คือว่ามันผ่านออกมาแล้วกระบวนการในการปั๊มมันผ่านออกมาเพื่อจะปล่อยออกมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นท่อฟูมาแล้วไม่ตรงรุ่นไปสวมกันเนี่ยไปอะแดปเตอร์ไปดัดแปลงต่างๆเนี่ยกำลังแรงม้ามันจะหายละทีนี้มันจะไม่จบความรู้มาจากพี่ชิงนี่แหละเขาบอกว่าการทำท่อเนี่ยสำคัญก็คือตอนที่ออกจากเครื่องสูบเนี่ยคือถ้ามันอมความร้อนมันคอมากๆเนี่ยมันทำให้แรงม้าหายเพราะไอ้ความร้อนเหล่านั้นอ่ะมันจะแบ็คกลับเข้าไปสู่เครื่องยนต์ครับก็เป็นอากาศที่ไม่สมบูรณ์อ่ะเพราะงั้นเนี่ยคือเวลาทำท่อเนี่ยเราต้องดูว่าคอมันร้อนเปล่ามันแดงเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือถ้ามันแดงทั้งลำเนี่ยถือว่าโอเคใช่มันต้องแดงทั้งลันแต่ถ้าแบบแดงเฉพาะคอเส้นไม่สำเร็จแล้วเขาบอกว่ารอขึ้นลุงบิ๊กไบค์นั่นแหละประมาณนั้นนะครับถ้าขึ้นลุงทั้งเส้นแสดงว่าการเผาไหม้สมบูรณ์นะครับก็ฝากไว้นะครับต่อไปนะครับอะไรนะ PCX 125เดิมๆอย่างวิ่งขึ้นอ่อนนี่อันเดิมนะครับ
นี่ไหมฮะ SMS ก็โทรเข้ามาได้นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ตอบให้เลยครับโทรมาพูดคุยกันได้ที่02-530-9496-98ครับไม่เป็นไรช่วงที่เรามาแล้วครับจะเอา SV 650แต่คนทักเหมือน GTO รถเครื่องเป็นยังไงพี่ SV 690ของซูซูกิก็เขาตัวนี้ไอ้ตัวนี้คือขายจริงนะเจ้าภาพไปว่าคล้ายจริงนะกำลังนึกภาพอยู่ SV หอพอไฟกลมแต่นี่คือด้วยความที่แบบเป็น2จังหวะครับเอ้ย GTO 2จังหวะแต่ SV นี่คือเป็น4จังหวะแล้วแต่คือ4เยอะกว่าแล้วเดี๋ยวนะคือมีคนทักเหมือน GTO แล้วพี่ไปแคร์คนทักทำไมถ้าพี่ชอบพี่ก็จับไปดิฮะเออคือมันต่างกันตั้งเยอะคือมันต่างกันคือ GTO มันก็ออกแนวแว้นสไตล์ของรถนะที่ออกแบบมาถ้าเราชอบแบบมันผมจะไปคิดว่ามันเหมือน GTO เลยอาจจะโดนทักว่าเฮ้ยนี่รถส่งแก๊สนี่หว่าเนี่ยจริงมันก็ไม่เหมือนที่ไหนอ่ะใช่ตัวนี้คือมันเหมือนไฟหน้าไงพี่มันแค่นั้นเป็นไฟกลมเท่านั้นเองมันก็ใหญ่ขึ้นนะคนละเรื่องสวยกว่าเยอะอย่าไปแคร์ครับพี่อย่าไปแคร์เยอะครับแล้วตัวนี้รู้สึกว่าทางค่ายเองมีแต่งโชว์เป็นแนวคาเฟ่ก็มีนะครับแนวสแคมเบิร์กก็แต่งได้เขาจะเอาไปตีกันน่าจะเป็นพวกมอนสเตอร์ตัวนั้นพี่ครับตัวสไตล์โครงถักใช่เป็นเฟรมถักนะฮะว่าโอ้ยอย่าไปเทียบกับจีโดเทียบไม่ได้นะครับด้วยเกรดราคาด้วยแบรนด์ต่างๆตัวรถมันก็ใหญ่โอ้ยอย่างงี้ถ้าแบบว่ารถไฟกลมหน้ามาผมทักโดนรถส่งแก๊สหมดเลยมั้งเนี่ยใช่มั้ยมันก็ทรงแบบนี้มาหมดพี่อย่าไปแคร์พี่ไฟกลมมันก็มีมาตั้งแต่ซูเปอร์โฟร์แล้วไม่เห็นใครทักเลยว่ารถใช่ป่ะใช่ยังเป็นทรงที่คลาสสิกเอามาตัดแต่ได้จัดไปแต่ว่าในส่วนของ SV เนี่ยก็นะเค้ามีขายคอตอนนี้เอาเข้ามาเยอะหรอต้องลองดูนะครับครับมาดูตัวพัน2ตัวครับระหว่าง Versys กับ Bistorm ต่างค่ายกันแล้วนะเล่นข้อดีข้อเสียVersys มันก็ตัวตลาดกว่านะคือคนก็เล่นเยอะกว่านะครับเรื่องของความซื้อง่ายขายคล่องนะครับส่วน Bistorm ก็เป็น Suzuki ซึ่งก็เพิ่งออกมาไม่นานนะฮะตัวไหนน่าเล่นข้อดีข้อเสียแน่นอน Versys ความดุมาอยู่แล้วถ้าจะแบบเรื่องพละกำลังใช่ไหมครับครับเรื่องของสเปคเครื่องยนต์แต่ Bistorm นี่ก็จะเล่นในเรื่องของกลางๆปลายๆนะครับซึ่ง2สไตล์เนี่ยมันก็เป็นรถสไตล์เดียวกันถือว่าจับได้ถูกคู่นะถูกคู่เลยนี่แหละถูกคู่คู่กันเลยเป็นทัวริ่งเหมือนกันวีตอมเนี่ยจอดเป็นแนวบึกบึนตรงที่ตรงด้านหน้าแต่ว่าเวอร์ซิคเค้ายังคงสไตล์ของเค้านะครับเป็นไฟหน้าโดดๆแล้วก็มีวินชิลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้เวอร์ซิคเค้าก็มีแต่งนี้เหมือนกันนะเวอร์ซิคเค้าก็มีแบบมีแต่งเป็นกระเป๋าอะไรเงี้ยที่แบบว่าเป็นทัวริ่งอันนี้เราไม่พูดถึงตัวที่เป็นข่าวนะที่แบบว่าคนไม่ใช่นะครับนี่ฮะก็เปรียบเทียบดูที่ตัวรถดีกว่าผมว่ามันอยู่ในเรื่องระบบของเครื่องยนต์มากกว่า4สูบเรียงกับเครื่อง V ครับการทำงานของ4สูบมันค่อนข้างที่จะสมูทและนุ่มนวลนะครับในเรื่องของการทำงานเครื่องยนต์เนี่ยค่อนข้างจะขี่ง่ายแหละนะครับในเรื่องของ4สูบเวลาทางไกลๆทางระยะเนี่ยจะได้เรื่องของปลายระยะความเร็วกลางกับปลายเนี่ยจะเดินได้ดีกว่านะครับในส่วนของ V เนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของทอร์กที่มาเร็วเรียกมาไหลมาเมื่อนั้นนะครับเรียกมาไหลมาเมื่อนั้นทำให้ขี่การกระชากกระโจนหรือการที่จะต่อเกียร์แล้วแบบเดินคันเร่งออกในการที่จะแซงหรือต้องการเร่งความเร็วในปัจจุบันทันด่วนเนี่ยเครื่อง V น่าจะทำงานได้ดีกว่าถ้าคุณชอบความดุถ้าคุณชอบความดุดันคุณเลือก V ดีกว่าเพราะว่ามันมาตามมืออ่ะแต่ว่าทักษะของคุณเองก็ต้องปรับตามของตัวรถด้วยนะครับครับข้อดีข้อเสียไม่มีครับไม่มีข้อเสียข้อดีทั้งสองอย่างอยู่ที่ว่าคุณชอบสไตล์ไหนคุณชอบการขี่แบบดุดันคุณชอบแบบใช้คันเร่งเยอะๆแบบขี่ห้าวงั้นเถอะนะครับขี่ดุดันๆเงี้ยก็วิสตอมตอบโจทย์คุณได้แต่ถ้าคุณเป็นชอบที่แบบเป็นคนที่ชอบแบบว่าขี่ออกทริปเรื่อยๆขี่ใช้งานบางครั้งขี่ชิวๆ4สูบเรียงมันตอบโจทย์คุณได้ครับสมูทสมูทต่างกันแค่นี้แหละ4สูบกับ2สูบใช่ครับผมเครื่อง V 2สูบใช่นี่เทคโนโลยีต่างๆไม่ต่างกันเท่าไหร่จากค่ายอิตาลีครับปกติใช้ Street Fighter 848และกำลังจะซื้ออีกคันระหว่างมี848ละ848ละดู Street Fighter นะระหว่างอะไร SMS ขยับนิดนึง S 1000กับ S1R กับ S1R มันก็คนละสไตล์ใช่ไหม S1R เนี่ยได้เพราะเป็นเนกเก็ตด้วยกันแต่ถ้าเป็น S1R ในสปอร์ตแล้วสปอร์ตมันต้องแยกออกใช่คือ S1RR นะฮะก็คือเป็นรถที่เพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่ก็คือเป็นสปอร์ตจ๋าเลยสปอร์ตจ๋าแล้วก็มีของมาให้ค่อนข้างครบนะฮะแล้วก็อย่างตัวล่าสุดเนี่ยคือมีตัวชิปเกียร์มือด้วยนะฮะแล้วก็นี่น่าจะตัดออกไปถ้าประกบกันก็คือว่าสตรีทกับตัว S1000R ไม่เขามีอยู่แล้ว Street Fighter จะซื้ออีกคันหนึ่งเมื่อกี้ที่เราถามใช่ไหมจ
จะซื้ออีกคันหนึ่งจะซื้ออีกคันนึงก็นี่ถ้าซื้ออีกคันก็เป็นตัว R เฉยไงนี่คือตัว R เป็นตัว R ก็เป็นแจ็คเก็ตถ้าซื้ออีกคันก็ต้องเป็นสปอร์ตไปเลยไม่ต้องไปซ้ำกับสตรีทไฟเตอร์ผมกำลังคิดเหมือนกันไงเพราะว่าคุณมีสปอร์ตอยู่แล้วตัวนึงใช่ไหมขอโทษนะคุณมีแจ็คเก็ตอยู่แล้วก็คือสตรีทไฟเตอร์อีกคันนึงคุณก็เล่นเป็น BMW S1000 RR สปอร์ตจ๋าเหมาะๆไปเลยเพราะตัวนี้ถามว่าเป็นเครื่องตัวเดียวกับ Double R ก็จริงนะฮะแต่ว่ามีการตอนแรงม้าลงไปเพราะเนื่องจากเป็นสไตล์แจ็คเก็ตนะฮะแล้วก็โหล่าสุดนี่ราคาดั้มลงมาเยอะนะตั้งแต่มาตัวผลิตที่เมืองไทยนะ 800,000 ต้องรู้สึกใช่ S1000 Double R ก็ 800,000 กว่าบาทใช่ใช่ครับต้นถ้าเป็น S1000 R น่าจะต่ำกว่านี้ใช่ S1000 ต่ำกว่าแต่ถ้าให้เลือกถ้าคุณมีแน็กเก็ตอยู่แล้วผมว่าคุณไปขี่สปอร์ตดีกว่าเอาไว้เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนอารมณ์มีคันนึงเอาไว้ซิ่งถ้าขี่แน็กเก็ตด้วยกันมันก็ไม่น่าจะซื้อสมัยแต่ล่าสุดที่ Intermod เค้าก็มีเผยตัวใหม่แล้วนี่ตัว Double R ใช่มั้ยเนี่ยตัวเนี้ยคือจะมีโฉมใหม่เทคโนโลยีตัดเต็มครับ IMU 6แกนดิสเบรกแมมโบนะครับควิกชิปทั้งดาวทั้งอัพนี่ตอบโจทย์คุณได้หมดเลยคันนี้คงต้องรออีกสักระยะหนึ่งใช่ใช่แต่เชื่อว่าเปิดตัวแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวแหละมากว่าที่จะมาเวอร์ชั่น BMW S1000RR เนี่ยก่อนหน้านั้นเขาก็จะมีเป็นตัวสปอร์ตของ BMW เหมือนกันนะครับรูปทรงนี่แบบว่าท้าแบบใช้เผาอีกต่างหากอวบอันอวบอันแต่พอมาตัว Double R เนี่ยการตอบรับดีเป็นการพลิกโฉมครั้งใหญ่เลยแหละฉลามเนี่ยว่า BMW มาเล่นรถซุปเปอร์ไบค์แบบสปอร์ตที่เป็นสปอร์ตจริงๆแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าได้รับการตอบรับเร็วมากแล้วก็ดีมากพี่คิดดูตอนนั้นล้านกว่าบาทจะมีคนซื้อแห่กันซื้อตอนนี้มันแล้วไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะจริงๆแล้วทั่วโลกนะครับเป็นรถที่ได้ความนิยมมากตอนแรกที่เข้ามาเนี่ยก็คือเหมือนกับเป็นเกรย์เอาเข้ามานะฮะเป็นรถประกอบคนแรกๆที่เข้ามาน่าจะเป็นเจ้าเบลเนี่ยเอกชัยเสี่ยงหวงครับซึ่งเอาเข้ามาแล้วโอ้โหโกยไปไม่รู้เท่าไหร่นะเออจนพอศูนย์เอาเข้ามาเองก็เฟดตัวลงไปก็เฟดตัวแล้วก็สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้มากขึ้นถูกต้องรถศูนย์แต่ตอนนี้ราคาไม่แพงรถศูนย์นี่ถ้าให้แนะนำรถศูนย์ผลิตไม่ทันแน่แบบส่งไม่ทันผมคิดว่าน่าจะเป็นตัว S1000 Double R ไปเลยเป็นสปอร์ตไปเลยจะได้มีการเรียกว่าคนละอารมณ์สลับเป็นทีเปลี่ยนอารมณ์เป็นนักเก็ตคันนึงเป็นสปอร์ตจะไปซื้อซ้ำกันทำไมนักเก็ต2คันเพราะว่าคุณนิสัยของเครื่องยนต์ก็แตกต่างกันละเพราะว่าอย่างยูคาตินี่ก็เป็นระบบวาล์วมีสปริงละก็คือเดสโมดอมิกวาล์วนะครับแต่ว่าของเบียร์มิยูก็เป็นสี่สูบไปข่าวนี้ขี่ง่ายขึ้นครับไปกันต่อครับคลิก 125i ครับให้ใช้โชคมีแทงก์แก๊สยี่ห้ออะไรดี YS ครับโชคมีซับแทงก์ว่ากันเถอะใช่ไหมใช่ครับซับแทงผู้สนับสนุนของเราไงต้องบอกว่า YS เนี่ยต้นกำเนิดเนี่ยมาอยู่ในเมืองไทยเนี่ยเขาใช้โน้ตฮาวมาจากช็อคอัพไวท์พาวเวอร์นะฮะเขาใช้ทีมงานมาจากไวท์พาวเวอร์มาเป็นตัว R&D นะทีมงานเป็นฝรั่งหมดใช่วิศวกรเนี่ยฝรั่งหมดเพิ่งเคยสัมภาษณ์เคยได้คุยกับทาง YS อยู่ใช่กว่าจะมาเป็นช็อค YS ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆนึกจะทำคนคนไทยทำไม่ได้ก๊อปใครมามีการออกแบบมีประวัติยาวนานทดสอบในสนามแข่งด้วยครับผมคือทีมแข่งไหนที่เขาสนับสนุนเนี่ยคือเขาไปเซตติ้งแล้วเขาเอามาพัฒนาเพื่อตัวตลาดที่ใช้วางขายจริงด้วยนะครับตอนนี้ก็มีหลายเครื่องว่าหลายซีรีส์เลยไม่ว่าจะเป็นแบบมีซับแท้งไม่มีซับแท้งไม่คอยสปริงธรรมดานะครับก็ตัวท็อปเขาก็จะมีซับแท้งใช่ซับแท้งจัดไปกับคลิก125นะใช่ครับไวเอสไปเลยครับไวเอสจัดไปชัวนะครับครับผมราคาก็ไม่แพงด้วยราคาไม่แพงพี่เอ๋เคยลองใช้แล้วนี่ใช่ไหมผมใช้ตั้งแต่เขายังไม่เป็นสปอนเซอร์ใช้มันไม่รู้กี่ชุดแล้วก็ใช้ดีครับยืนยันจากผู้ใช้ได้นี่การันตีได้เลยนะครับในเรื่องของความหนึบนะครับแต่ช่วยมีลูกเล่นมีฉลามนี่หมายถึง BMW S1000RR นะครับฉลามชาร์คแอทแทคกับ899พลิกาเล่คือดูคตินะครับระหว่าง BMW S1000RR มันก็ 1000cc นะมันก็เป็นซุปเปอร์ไบค์ส่วนใน899พลิกาเล่ดูคติมันเป็นซุปเปอร์สปอร์ตมันก็อยู่คนละคลาสกันอยู่แล้วนะครับเขาบอกมีงบอ๋อนี้มีงบ700,000 799 899ก็เก่าไปแล้วอ่ะตอนนี้มัน999แล้วอ่ะผมดันไป BMW เลยดีกว่าตัว2013ไม่ถึงด้วยตัวต่อไปปี2013ไม่ถึง 700,000 ด้วยไม่ถึงนะครับได้ความหล่อได้เรียกว่าโฉมที่เหมือนใครเขาเรียกว่าฉลามคือว่าอีกข้างนึงมีครีบแค่มีหน้าตากลมข้างหนึ่งหน้าตาเดียวข้างมันเป็นอะไรที่แปลกบางคนก็บอกว่าหน้ามันนกคู่นะว่าติดตาแต่ว่ามันลงตัวไม่อย่างน้อยที่สุดนะได้เรื่องแบรนด์ก็มันก็คือ BM อ่ะใช่คือรถเยอรมันแหละแต่พานิกาเล่ก็คืออิตาลีเหมือนกันอิตาลีใช่ไหมฮะแปลกอ๋อเขาหมายถึงว่ารถเก่าทั้งสองตัวรถเก่าทั้งคู่ในงบ 700,000 ก็ผมต้องบอกว่าดันไป BM ดันพันไปเลยดีกว่าครับขี่พันแล้วคุณจะจบทุกอย่างแต่99ตัวนี้มาก็ยังไม่จบอ่ะแล้วรถ4สูบมันค่อนข้างจะบอกที่อย่างที่บอก4สูบมันขี่ง่ายพอไปรถมือ2แล้ว
เซอร์วิสเพิ่มว่า BM น่าจะเซอร์วิสง่ายกว่าน่าจะดูแลดีกว่าแล้วเครื่องยนต์4สูบกับ2สูบแน่นอนเยอรมันแกตเตอรี่ไปให้ค่ายใบพัดแหละ BMW อ่ะช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดียวครับ